ชิมกันที่ออฟฟิศนั่นเองค่ะเราไม่ได้ชิมคนเดียวเพราะว่าเราจะสั่งมาเลี้ยงทีมงานด้วยโอ้ยน่ากินอ่ะแม่เธอกินอันไหนลูกอ่ะอยากกินหมดเลยจะเหมาหมดไม่ได้นะคะลูกอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองจานรอดปะสดชื่นมากพี่ยอดสวัสดีค่ะชาวชีวิตติดรีวิวทุกคนนะคะอยู่กับยอดที่ได้เช่นเคยในรายการยอดที่ได้ค่ะบอกเลยว่าวันนี้เราจะพาชิมกันที่ออฟฟิศนั่นเองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปพาแซ่บกันที่ไหนเธอคืองานมันเยอะมากเลยแบบทำเวลานิดนึงเราไม่ได้ชิมคนเดียวเพราะว่าเราจะสั่งมาเลี้ยงทีมงานด้วยอะไรเนี่ยพี่ก็ยอมจ่ายพร้อมเปย์นะคะเพราะวันนี้พี่มีโค้ดพิเศษที่อดได้แต่ว่าผู้ชายป้องอิ่มค่ะกินอะไรจ้ากินอะไรดีครับพี่ยอดกินนัดหน้ามีกรอบปลากระพงดีกว่าครับได้ได้ได้ร้านปลากระพงไหมได้เลยพี่ได้แล้วเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวพี่สั่งให้น้องแมนจ้ากินอะไรเขาเรียกวันนี้อันนี้อยากกินอะไรร้อนๆนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาได้เดี๋ยวพี่สั่งให้น้องเราก็จะมาสั่งกันเลยคือจะสั่งอาหารทั้งทีเนี่ยเธอฉันเป็นคนชอบความชนะไงชอบความปังชอบส่วนลดวันนี้นี่เลยเรามีโค้ดเจริญอาหารกับเบบซี่บอกเลยว่าสั่งทีหนึ่งลดไปเพียบแต่ก่อนสั่งก็ขอดื่มเบบซี่ให้มันซูซ่าจับใจสักหน่อยนะคะลดมาเบบซี่เนี่ยเขาจัดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสายกินที่เป็นลูกค้าของ Grab Food นะจ๊ะแต่แค่พูดมันก็จะดูไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาสั่งให้ดูกันเลยค่ะขั้นตอนการสั่งอาหารนะคะผ่าน Grab Food โดยสั่งอาหารจากร้านที่มีไอคอนเจริญอาหารกับเบบซี่หรือเบบซี่ Recommended นั่นเองจ้ะเลือกร้านเลือกอาหารอ่ะอย่าลืมนะคะใส่รหัสเบบซี่ฟู้ดด้วยนี่จ้าเห็นไหมเห็นไหมลดค่าอาหารไปเลย40บาทค่ะเมื่อสั่งขั้นต่ำ200บาทขึ้นไปอ่ะร้านแรกเรียบร้อยจ้ะร้านต่อไปเลยจ้าอย่ารอช้าค่ะเพราะเบบซี่เนี่ยเขารู้ว่าเราอยากกินอาหารจากหลายๆร้านลดค่าส่งออเดอร์ถัดไปให้เลยอีกจุกๆไปเลยค่ะใช้รหัสเดิมเลยค่ะเบบซี่ฟู้ดรอบนี้นะคะจะได้เป็นส่วนลดค่าส่ง50บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ150บาทขึ้นไปนะจ้ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเธอฉันบอกเลยเราสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าส่งได้ทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับต่อเจริญอาหารที่เลยจ้ากินฟรียกโต๊ะมูลค่ากว่า 1,500 บาท4โต๊ะ4สัปดาห์ด้วยกันไปเลยค่ะอย่ารอช้ารีบไปกดสั่งกันเลยนะคะแล้วอาหารก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะเยอะมากค่ะทุกคนโอ้โหเพิ่งรู้ว่าการสั่งอาหารแล้วมันได้ส่วนลดนี่มันดีแบบนี้จริงๆนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนโค้ดพิเศษที่น่ารักก็คือเบบซี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะจ๊ะว่าวันนี้สั่งอะไรมาบ้างร้านแรกเนี่ยเป็นร้านราดหน้านัทพงศ์สูตร40ปีที่พระราม3มันเองจ้ะอ่ะเมนูแรกอันนี้คือเมนูหมี่กรอบราดหน้าปลากระพงอันนี้เป็นเส้นหมี่กรอบผัดซีอิ๊วรวมมิตรค่ะอุ๊ยอันนี้เส้นใหญ่ราดหน้ารวมมิตรเธอกุ้งหมึกปลาแบบเน้นอันนี้เป็นเส้นหมี่ห่อไข่ราดหน้าหมูร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองสาขาเจริญนครนะคะอันนี้ชื่อว่าเมนูข้าวหมูเก่งมากข้าวหมูสะดุ้งเป็นหมูราดด้วยซอสน้ำจิ้มสุดปังแล้วก็นี่เมนูนี้ค่ะเกี๊ยวกรอบแซ่บอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาอันนี้ค่ะบะหมี่เปาะลูกชิ้นปลาไม่พูดพร่ำให้เสียเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคะพร้อมแล้วค่ะขอกินก่อนเลยลุยงั้นขอกินไปอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเส้นใหญ่ราดหน้ารวมมิตรเครื่องเยอะมากเธอดูกุ้งสิกุ้งนางใหญ่โตไหมหมึกทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่เส้นเขาบอกว่าเส้นมันจะหอมกลิ่นแบบผัดในกระทะเส้นใหญ่เขาเนี่ยนุ่มหอมกลิ่นเตาอ่ะกุ้งสดเด้งอะไรเนี่ยน้องยามาเร็วมากกินไหมปลาตัวใหญ่มากเนื้อปลาไม่นุ่มมากดีไหมน้ำตอนราดหน้านี่แบบหอมมากอยากรู้ไหมกินอันนี้ว่าอร่อยแล้วแต่มีไอเทมลับอย่างหนึ่งที่กินแล้วอร่อยกว่านะทีมงานคะขอให้น้องยาหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะไปเลยจ้ะเบบซี่ไม่มีน้ำตาลเธอบอกเลยว่าปังรอดปะสดชื่นมากพี่ยอดไปค่ะรอดมาก
พี่ให้เป็นรางวัลไปเลยจ้าเอาไปแบบพลังในการทำงานต้องแมนมาจ้าโหน่ากินทุกอย่างเลยครับแต่ตอนนี้แมนขอชิมนี่ก่อนเลยลูกชิ้นปลาที่แมนสักดีขอชิมก่อนเลยนะครับได้เกี๊ยวแซ่บเกี๊ยวแซ่บดูที่ตาก็พอความกรอบของเกี๊ยวแล้วก็ตัวหมูสับมันเข้มข้นมากมันแซ่บแต่มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าเป๊ปซี่เดี๋ยวพี่ให้เป็นขวดเลยลูกเป็นขวดเลยเออเอาไปกินที่บ้านโอ้ยนี่ปกติไม่กินแล้วคือดีมากเวลากินข้าวอาหารรสแซ่บๆจัดๆอันนี้คือขายไม่ได้เลยเป๊ปซี่ค่ะคุณตาครับมาเลยจ้ะเอวาเรนเมจิเมทาอะไรมิสเตอร์พาวโอ้ยน่ากินอ่ะแม่กินอันไหนลูกอ่ะอยากกินหมดเลยมันจะเหมาหมดไม่ได้นะคะลูกอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองดาฉันจะให้เธอชิมอันนี้อ่ะได้มันคือเส้นหมี่กรอบผัดซีอิ๊วก็คือมีปลากระพงหมึกกุ้งเห็ดหอมหมูนุ่มอีกยอดรสเริ่มค่ะจืดมากจืดเป็นกรอบกับซีอิ๊วจะเข้ากันขนาดเนี้ยและวันนี้ฉันให้เธอกินของอร่อยแบบเธอจะได้แบบพิเศษ3ขวดนี่เลยค่ะรับดูหน่อยเป๊ปซี่ได้งั้นหนูหอบซีอิ๊วได้หอบไปเลยเอาละค่ะจบไปแล้วนะจ๊ะกับรายการยุทธิดาพาชิม EP พิเศษกับแคมเปญเจริญอาหารกับเป๊ปซี่ลุ้นรับโต๊ะเจริญอาหารกินฟรียกโต๊ะไปเลยติดตามรายการยุทธิดาพาชิมนะคะมาที่แฟนเพจ Facebook IG Twitter YouTube Instagram นะคะของชีวิตติดรีวิวนะจ๊ะเข้าไปดูกันได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้ว EP หน้าจะไปกินที่ไหนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ